Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยเหมาะกับใครคุ้มค่าไหม 1,749,000 บาทนะ 1,749 แถมยังเป็นโมเดลเยียร์เก่าเข้ามาเปิดตัวในไทยที่ญี่ปุ่นเปิดตัว Outlander รุ่นใหม่รุ่นนั้นขุมพลังปลั๊ก Inhibit ยังไม่มีมีแบตเตอรี่ 13.8 กิโลวัตต์อัวร์คุณสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ผมทำได้53โปรเจคเตอร์คู่เปิดปิดออโต้แต่ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบล้อค่อนข้างหรูเลยคุณผู้ชมระบบช่วยกับขี่ค่อนข้างจัดเต็ม LED ไกด์จะเป็น3เส้นแบบเซตช่วงล่างความหนึบอะไรต่างๆ handling ต่างดีที่สุดแล้วนะจุดชาร์จเขาจะเป็นแบบนี้จุดเสียบปลั๊กไฟบ้าน 1,500 วัตต์นี่คือจอ8นิ้ว Apple CarPlay and Autoพลาสติกขึ้นรูปกึ่งนุ่มนิดนึงสกรีนทัชชิ่งต่างๆผมว่าโอเคเลยแหละเนี่ยเป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายเลยแหละเนี่ยค่อนข้างโปร่งเลยนี่คือโดยรวม Mitsubishi Outlander พอคุณเห็นสายส้มๆอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่ารถคันนี้คือพลังไฟฟ้ามาอีกกำลังแรงม้าแรงบิดรวมก็อยู่305แรงม้าแรงบิด531นิวตันเมตรเกิดดูที่รูปลักษณ์อาจจะดูเอาไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดดูถึงความอรรถประโยชน์การใช้งานผมว่าโอเคอยู่นะแต่ราคาค่าตัวถ้าเรียนตามตรงก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงแต่ก็เอาไปนิดนึงชวบกลับมาพบอีกครั้งนะช่องโคกิพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่บน Mitsubishi Outlander PHEV นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยรีวิวไว้แล้วนะทั้งในงานเปิดตัวทั้งในการไปลองขับในสนามทดสอบเขาทั้งอะไรต่างๆแต่วันเนี้ยเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขานะครับประมาณ 5-6 วันเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันว่าเจ้าคันนี้จริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่มีความน่าสนใจขนาดไหนเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็คุ้มค่าไหม 1,749,000 บาทนะครับก่อนไปชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืม Super กาแฟ Coffee Rich เคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือกอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวผมพาไปทัวร์รอบคันแล้วเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว Outlander นะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยบอกยังไม่เคยทราบนะครับคันนี้มีอะไรเพราะผมใช้งานมาหลายวันแล้วผมพบว่าเฮ้ยข้อดีข้อเสียมันมีอะไรไปชมกันครับนะฮะตามสัญญาเลยคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้า Mitsubishi Outlander เนี่ยนะเขาเปิดตัวมาตั้งแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแหละนะครับเขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่หลายคนเนี่ยรอคอยกันแต่พอเปิดราคาเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมสูงจังนะ1,749,000เนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยนะเกือบ1,800,000นะครับแถมยังเป็นโมเดลเยียร์เก่านะเพราะว่าจริงๆแล้วโฉมเนี่ยทำตลาดมา 7-8 ปีแล้วเกือบ10ปีด้วยซ้ำไปนะครับเพิ่งมาไมเนอร์เชนไปตอน2015คุณผู้ชมแต่ทำไมเพิ่งมาในไทยนะผมต้องเรียนตามตรงไว้ก่อนว่าเป็นโมเดลเยียร์เก่าไหมใช่ซึ่งมันเป็นรุ่นที่มันทำตลาดอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะเพราะว่าหลังจากที่เขามาเปิดตัวในไทยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเปิดตัว Outlander รุ่นใหม่โคตรสวยเลยแต่รุ่นนั้นโฉมนั้นโฉมใหม่เนี่ยขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดยังไม่มีนะครับต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจกันตรงกันนะครับในส่วนของดีไซน์ภายนอกเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันก่อนละกันนะครับ Outlander PHEV เนี่ยดีไซน์ด้านหน้าคล้ายๆ Pajero Sport โหลดเตี้ยนะครับเป็นรถสไตล์แบบพ่อบ้านซิ่งอ่ะนะเป็นแบบเป็นคล้ายๆ MPV ยกสูงขึ้นมานิดนึงกราวเคลียร์และ190มิลนะครับแล้วก็เขาเป็นระบบขับ4ด้วยนะ Super All-Wheel Control หรือ SAWC อันเรื่องชื่อยกมาจาก Mitsubishi Lancer Evolution เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของการดีไซน์ภายนอกก่อนละกันคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวถังสไตล์ประมาณนี้นะครับฝากระโปรงอะไรต่างๆก็จะมีเหลี่ยมสันยกขึ้นมานะฮะแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นโปรเจคเตอร์คู่เปิดปิดออโต้นะครับไฟสูง LED สีขาวแต่ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะไฟ Daytime Running Light ดีไซน์อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับหลายคนชมช่องผมบอกว่าเหมือนชมคันจริงๆใช่ผมพยายามให้รู้สึกแบบนั้นให้เรารู้สึกไปพร้อมกันนะครับเส้นโครเมียมลากยาวมาเป็นไดนามิกชิลยุคเก่าที่ยังไม่เหลี่ยมมากจะเป็นมนๆอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยเป็นที่ฉีดกระจกพอคุณกดที่ก้านไฟเนี่ยนะเขาจะยกขึ้นมาฉีดนะชุดโคมไฟหน้านั่นเองนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมลมดำนะลมเทามาหน่อยนึงมันจะไม่ได้แบบว่าเงาหรูหรามากมันจะมีความสปอร์ตความดุดันนะครับตรงนี้เป็นกลอสซี่นะแล้วก็โลโก้ Mitsubishi ขนาดใหญ่นะครับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุด
อยู่ตรงนี้นะครับคู่หนึ่งด้านซ้ายคู่หนึ่งแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยเป็นกรอสซี่แบ็กขนาดใหญ่เลยเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูตัดขึ้นคือเส้นสายเขาค่อนข้างแบบเยอะนะด้านหน้าเนี่ยเรียงตามตรงนะครับกรอบตรงนี้โครเมียมลากยาวลงมาเป็นชุดโคมไฟตัดหมอก LED แสงสีขาวนะครับกรอบตรงนี้เป็นกอสซี่ตรงนี้เป็นแบบเทาๆมีริ้วขึ้นมานะครับชายด้านล่างก็จะมีเป็นโครเมียมช่องดักอากาศด้านล่างจะเป็นสีเทาๆตรงนี้นะครับคืออย่างที่บอกเส้นสายเขาอันนี้คือด้านหน้านะครับคุณดูด้านหน้าตรงนะฮะนี่คุณผู้ชมในส่วนด้านหน้าตรงประมาณนี้คือมันก็จะมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ความเป็นมิตซูบิชินั่นแหละนะครับแต่มันก็จะล้ำๆหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นทรงที่ไม่ค่อยเห็นบนถนนนะเขาเพิ่งมาในไทยด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้ช่ำชองเรื่องรถมากก็คงจะคิดว่าเฮ้ยปาเจโร่สปอร์ตโหลดเตี้ยป่าววะอะไรอย่างนี้นะครับด้านหน้าจบไปแล้วด้านข้างกันต่อนะครับอันนี้โลโก้ Plug-in Hybrid EV อย่างที่บอกว่ารถยนต์คันนี้เป็นขุมพลัง Plug-in Hybrid นะคือคุณสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จได้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่อง Plug-in Hybrid แล้วผมพูดสเปคเลยละกันนะรุ่นนี้เขามีแบตเตอรี่นะขนาด 13.8 กิโลวัตต์อาวอยู่บริเวณข้างใต้นะค่อนข้างใหญ่เลย 13.8 กิโลวัตต์อาวซึ่งเจ้า Outlander PHEV เนี่ยคุณสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้นะครับที่จอเนี่ยเขาจะโชว์ประมาณ40กว่าคือถ้าเกิดไฟเต็มเนี่ยจะโชว์ประมาณ44-45 โลวิ่งด้วยไฟฟ้านะแต่พอขับจริงเนี่ยจะได้ประมาณ50ขึ้นไปผมทำได้53หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณขับไปแล้วเวลาคุณถอนเท้าจากคันเร่งหรือคุณเบรกเนี่ยนะครับเขาจะมีการเจเนเรตไฟฟ้ากลับคือวิ่งไปชาร์จไปวิ่งไปชาร์จไปคือถ้าเกิดขับช่ำชองแล้วเนี่ยเกือบแต่60โลก็มีโดยที่เครื่องไม่ติดเลยอันนี้อยู่ที่ความเขาเรียกความถนัดความคุ้นชินกับคันเร่งกับตัวรถคาแรคเตอร์ต่างๆนะแล้วก็ในส่วนของขุมพลังเบนซินก็ยังมีหมายความว่าเครื่อง 2.4 ไมเวกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการปั่นไฟกับอะไรต่างๆนะหรือว่าช่วยในการส่งลงล้อแล้วแต่ความชาญฉลาดของรถมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวพูดถึงสเปคแรงม้าแรงบิดให้ชมกันในส่วนของล้อคุณผู้ชมล้อค่อนข้างหรูเลยคุณผู้ชมเป็นก้านแบบนี้นะรัดด้วยยาง 22555R18 นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดูดีนะเป็นก้านปัดเงาแล้วก็ด้านในจะเป็นกรอสซี่นิดนึงนะครับดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะมี Wide Angle Camera หมายความว่ารุ่นนี้นะครับระบบช่วยเหลือขับขี่ค่อนข้างจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise นะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ช่วยเบรกด้านหน้าต่างนะซิตี้เบรกเวลาคุณจอดติดคันหน้าแล้วคุณกระทืบคันเร่งเนี่ยรถจะตัดการส่งกำลังมีนะในส่วนของฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็รุ่นนี้มีกล้อง360องศานะด้านหน้ามีด้านข้างด้านหลังมีนะครับแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยบันไดค่อนข้างยืดมาหน่อยนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับพอดีคันนี้สีขาวเลยอาจจะแบบไม่ได้ตัดมากนะครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะฮะตรงนี้เป็นคีย์เลสอันนี้คือล็อกพอล็อกเสร็จฝากระจกมองข้างพับออโต้นะครับแล้วก็อันนี้ปลดล็อกนะครับขอบตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะฮะส่วนความเป็นรถสไตล์ครอบครัวเนี่ยหลังคาก็จะเป็นริ้วๆส่วนตรงนี้จะมีแหลกมาให้นะเดี๋ยวผมลองถอยด้านหลังให้ดูนะครับอันนี้อาจจะมาไวๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยรีวิวแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับนี่คือตัวถังของเขาในส่วนฝานะครับฝาถังน้ำมันเนี่ยอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นฝาชาร์จจะแตกต่างกันนี่นะจุดชาร์จเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือตัวซูเปอร์ชาร์จอันนี้คือตัวชาร์จวอลชาร์จปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดไฟหมดคุณใช้วอลชาร์จแบบเนี้ยคุณจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จ0ถึง100เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ชาร์จชาร์จโมหรือไปเสาชาร์จที่แรงๆเนี่ยนะครับ 0-80% ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมเป็นไงนะอย่างที่บอกว่าทำไมเขาไม่ถึง0ถึง100ในส่วนของซูเปอร์ชาร์จเพราะว่าการชาร์จด้วยกำลังไฟฟ้าเร็วๆแรงๆเนี่ยนะถ้าเกิดชาร์จจนเต็มบางทีอาจจะทำให้แบตเนี่ยร้อนแล้วก็เสียหายได้นะนี่คือความรู้นะฮะในส่วนของเสาอากาศเป็นแบบชาร์จฟินคุณผู้ชมแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีติดตั้งมาให้พร้อมไฟเบรกรุ่นที่3ที่ฉีดกระจกนะกระจกด้านหลังมีไล่ฝ้าต่างๆมาใบปัดน้ำฝนแล้วก็อันนี้ SAWC Super All Wheel Control ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid คับ4ที่เขาเรื่องลือกันมากเลยนะครับ SAWC คือยกมาจาก Mitsubishi Lancer Evolution คับ4เนี่ยแอบบอกไว้ก่อนเลยนะครับรอชมได้คลิปถัดไป POV ถ่ายมาแล้วโคตรหนึบเป็น Mitsubishi Standard จากโรงงานที่ผมว่าการเซ็ตช่วงล่างความหนึบอะไรต่างๆ Handling ต่างดีที่สุดแล้วหนึบเป็นตุ๊กแกเลยนะฮะในส่วนไฟท้าย LED Guide จะเป็น3เส้นแบบนี้
นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นกรอสซี่จะเป็นแบบไดมอนด์เนี่ยมันจะดูแฝงความหรูหราหน่อยนึงแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ปกติอยู่คือไม่ใช่ LED เต็มระบบนะทั้งหน้าทั้งหลังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะครับโครเมียมลากยาวตรงนี้มาแล้วก็โลโก้ Outlander PHEV นะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดเช่นเดียวกันด้านหลังมีไฟทับทิมมีอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเปิดจากรีโมทก็ได้กดเอาก็ได้หรือเปิดจากภายในก็ได้นะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยกำลังดีนะไม่ได้เร็วมากนะด้านหลังในห้องสัมภาระประมาณนี้จริงๆเนี่ยต่างประเทศเขามี3แถว7ที่นั่งแต่ในไทยเนี่ยจะมีแค่นี้จุดเด่นอีกอย่าง Outlander เดี๋ยวผมไปชมกันตอนท้ายคลิปจุดเสียบปลั๊กไฟบ้าน 1,500 วัตต์มีมาให้นะครับแต่หัวปลั๊กเป็นอย่างนี้นะระวังนิดนึงคือถ้าเกิดคุณจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องมีปลั๊กพ่วงนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งการใช้งานคุณผู้ชมคุณต้องติดระบบไฟฟ้ารถยนต์ก่อนแล้วกดปุ่มด้านหน้าเขาถึงจะเปิดระบบไฟส่งมา 1,500 วัตต์อันนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดแบตเตอรี่รถยนต์เต็ม 100% แล้วคุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลัง 1,500 วัตต์เป๊ะเลยคุณจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นได้ประมาณ6ชั่วโมงนะแล้วถ้าเกิดคุณยังใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเตาชาบูต่างๆยังติดลมอยู่แล้วตัวรถเนี่ยจับได้ว่าแบตจะหมดเครื่องจะติดมาปั่นไฟเองอันนี้คือความชาญฉลาดนะครับอันนี้คือไฮไลท์ที่คัง Mitsubishi เนี่ยเขาชูมากแต่มีข้อสังเกตผู้ชมมีข้อสังเกตนึงที่อยากจะบอกคือถ้าเกิดคุณซื้อ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับจุดชาร์จปลั๊กไฟบ้านเนี่ยคุณต้องมีวอลชาร์จเท่านั้นคุณชาร์จกับปลั๊กที่เป็นแบบปลั๊กปกติไฟบ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรมาดูปลั๊กที่เขาแถมมาให้นะครับเนี่ยหัวจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยคือมันไว้ชาร์จกับตัววอลชาร์จและเข้ารถอะมันไม่ได้มีปลั๊กที่แปลงมาสำหรับเสียบปลั๊กไฟบ้านอะเนี่ยมันมีแค่นี้เลยอันนี้คือบล็อกเก็บเนี่ยเขาจะให้มา2ชุดแบบนี้ไว้เชื่อมต่อกันนะครับเนี่ยหัวจะมีแค่เนี้ยนะเป็นแบบญี่ปุ่นนะอันนี้ระวังนิดนึงคือ Mitsubishi เขาบอกมาแล้วแหละว่าถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ย Mitsubishi ช่วยออกค่าวอลชาร์จ 20,000 บาทอันนี้อยู่ที่ว่าบ้านคุณเป็นไงนะถ้าเกิดบ้านคุณปรับนะการติดตั้งวอลชาร์จ 30,000 คุณอาจจะออกเอง 10,000 นึงอะไรอย่างนี้แล้วแต่อันนี้บอกไว้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากได้ต้องรู้นะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้นะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันต่อนะในส่วนภายในคุณผู้ชมตัวประตูจะเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะตรงนี้จะเป็นลวดลายแบบดูหรูดีอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีความโดดเด่นตรงที่เป็นหนังแบบไดมอนด์คัตนะครับตรงนี้เป็นกรอสซี่เนาะแล้วก็กระจกลงไฟฟ้า4บานแต่จะออโต้แค่คนขับคือกดปั๊บลงออโต้นะครับอันนี้เป็นแผงควบคุมที่คุ้นเคยกันนะรวมไปถึงมือจับเนี่ยมิตซูหลายๆรุ่นใช้แบบนี้นะครับอันนี้ล็อกประตูล็อกรถเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็ตรงเนี้ยวางของได้เยอะคุณดูขวดแบบ10บาทยังหลวมเลยอ่ะนะครับประตูเปิดได้ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนเบาะนั่งนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเป็นไดมอนด์เบาะเนี่ยผมชื่นชมว่าดูหรูจริงวัสดุดีเลยนะครับเนี่ยเป็นไดมอนด์เห็นป่ะนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้ามีดันหลังมีอะไรต่างๆมาให้ในส่วนของแดชบอร์ดเดี๋ยวผมพาไปชมในลำดับถัดไปนี่มุมมองด้านข้างจะประมาณนี้นะแดชบอร์ดอ่ะเข้าไปดูกันดีกว่านะครับความดีงามของรถปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าคุณผู้ชมคือถ้าเกิดไฟพอเนี่ยคุณไม่ต้องสตาร์ทรถไม่ต้องสตาร์ทเครื่องคุณเปิดระบบไฟอ่ะเหยียบเบรกทำให้ดูนะเหยียบเบรกกดปุ่มเนี่ยนี่คือจอ8นิ้ว Apple CarPlay and Auto ซึ่งตอนเนี้ยไฟมันพอมีอยู่นะผมบังคับใช้ EV ไปคือเครื่องยังไม่ติดแต่ระบบแอร์ติดแล้วนะเวลาคุณไปจอดในแหล่งชุมชนจอดในสวนสาธารณะรอใครจอดในห้างจอดในตึกอะไรที่เขาแบบไม่อยากให้สตาร์ทเครื่องอะถ้ามีไฟพอคุณจอดเปิดแอร์นอนสบายเลยอันนี้คือความดีงามไม่ใช่แค่ Outlander นะรถปลั๊กอินไฮบริดรถ EV จะเป็นแบบนี้อันนี้คือความดีที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับมากันต่อแผงแดชบอร์ดด้านบนจะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปกึ่งนุ่มนิดนึงนะครับไม่ได้นุ่มมากนะแต่ก็ไม่ใช่แบบแข็งๆนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับประตูเป็นแบบ3มิติและเป็นลายกราฟิกที่ผมว่ามันดูขับให้วัยรุ่นนิดนึงแต่มันก็ยังเอามันนานแล้วคุณผู้ชมชมนี้แล้วก็ในส่วนเกียร์ด้านหน้าเป็นพลาสติกคือรูปเป็นซอฟต์โค้ดด้วยนะครับคือเปิดได้อย่างสมูทจอกลางกันต่อติดตั้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นจอที่คุ้นเคยกันของมิตซูจอ8นิ้ว Apple CarPlay and Auto FMAM Bluetooth เครื่องเสียงดีเลยเครื่องเสียงเนี่ยลำโพงไม่ได้มีแบรนด์นะเป็น OEM นะแต่ผมว่าเขาเซตเครื่องเสียงมาผมโอเคอ่ะผมไม่ต้องเปลี่ยนเลยสำหรับผมนะจอทัชสกรีนใช้งานอย่างไรก็ตามสไตล์มิซูนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหเหมือน iPad แต่ก็สมูทดีเนี่ยทัชสกรีนทัชชิ่งต่างๆผมว่าโอเคเลยแหละเนี่ยดูดิเห็นป่ะแล้วก็
ความพิเศษของรุ่นนี้ Outlander คุณผู้ชมเขาจะมีตัวจอตรงนี้ PHEV กับข้อมูลมีการถ่ายทอดพลังงานการตรวจสอบพลังงานการเดินทางประวัติการใช้เชื้อเพลิงการตั้งระยะเวลาการชาร์จอันนี้ PHEV นะข้อมูลรถปกติจะเป็นแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยผมชอบปรับตรงเนี้ยเป็นการถ่ายทอดพลังงานเขาจะเป็นกราฟิกบอกว่าตอนนี้เครื่องทำอะไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้เท่าไหร่แล้วก็วิ่งระยะรวมคือไฟฟ้าผสมกับเครื่องได้เท่าไหร่แล้วเวลาคุณขับเนี่ยถ้าเกิดคุณขับด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกวิ่งมาลงล้อแต่ถ้าเกิดคุณใช้เครื่องปั่นไฟก็จะมีกราฟิกระบบแอร์ออโต้แยกโซนซ้ายขวาไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนชุดมาตรวัดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์รถ EV อ่ะคือด้านซ้ายจะเป็นมาตรวัดบ่งบอกว่าตอนเนี้ยขับแบบอีโคตอนเนี้ยเวลาเบรกหรือถอนเท้าเนี่ยจะเป็นชาร์จด้านขวาจะเป็นการใช้เครื่องนะปั่นกระแสไฟกำลังวัตต์ต่างๆจอตรงนี้นะครับก็บ่งบอกทั้งหมดนะการวิ่งต่างๆระยะแบตระยะน้ำมันตำแหน่งเกียร์ส่วนตรงนี้คือความเร็วหลายๆคืออาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเทสลาเหมือนอะไรขนาดนั้นแต่ก็เอาเรื่องอยู่บอกเลยนะเร่งเป็นมานะตรงนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงปุ่มปรับจอตรงเนี้ยจะซ่อนหน่อยเวลาคุณจะให้แสดงผลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันการใช้งานอะไรต่างเนี่ยมันซ่อนไปนิดนึงนะครับตรงนี้ traction control นะช่องแอร์ตรงนี้ยกขึ้นมาเป็นเหลี่ยมสันนะด้านล่างเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้ตัวเซ็นเซอร์นะครับคือเวลาคุณขับด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีแอมเบียนเบาๆเพราะว่าเขากันคนตาบอดนะอันนี้คือ parking เปิดปิดได้นี่คือระบบตัดการส่งกำลังเวลาคุณกระทืบคันเร่งถ้าข้างหน้ามีรถนะฮะแล้วก็ด้านล่างที่เปิดฝากระโปรงนะส่วนพวงมาลัยที่คุ้นเคยกันของ Mitsubishi 4ก้านทรง Sportนะครับตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงอันนี้กล้อง360องศากดดูได้ซึ่งกล้องเนี่ยไม่ได้ชัดมากแต่ก็ใช้ได้เลยผมพูดตามตรงนะครับด้านล่างตรงนี้บลูทูธด้านขวาการควบคุม Adaptive Cruise นะครับเซตระยะห่างได้3สเต็ปแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ Paddle Shift เพราะคันนี้เป็นเกียร์สปีดเดียวคืออะไรคือเวลาคุณตบลงเขาจะเป็นโหมด B B1 B2 B3 B4 B5 B5 นี่คือเวลาคุณถอนเท้าจากคันเร่งรถเนี่ยจะดึงเยอะเหมือนเอนจินเบรกเขาเยอะเหมือนคุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่คุ้นชิน B3 ก็กำลังดีนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณชิน B5 เนี่ยผมบอกเลยว่าดีเพราะว่าเวลาถอนเท้าจากคันเร่งรถดึงเยอะมันปั่นกระแสไฟกลับได้เร็วนั่นเองนะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นที่วางกุญแจนะมิซูจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเนาะอันนี้ USB อันนี้ตัวเปิดปิดตัวไบสปอร์ตนะแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาคุณเปิดรถเนี่ยคุณต้องกดอย่างนี้ไฟถึงจะส่งไปช่องตรงกลางแล้วก็ด้านหลังอันนี้ Eco Modeนะส่วนแดชบอร์ดตรงกลางกราฟิกแบบนี้เปิดขึ้นมามีช่องวางแก้ว2จุดนะครับคันเกียร์ค่อนข้างล้ำเป็นจอยสติ๊กเขียน Outlander นะครับตรงนี้คือเกียร์ P นะเวลาใช้งานทำอย่างไรตามกราฟิกเขาเลยเหยียบเบรกตบเข้าหาตัวดันลงนี่คือเกียร์ D นะครับเหยียบเบรกตบเข้าด้านขวาค้างไว้เกียร์ N จะถอยหลังตบเข้าหาตัวดันขึ้นนี่คือเกียร์ R และกล้องก็จะติดเนาะในส่วนของเกียร์ P ก็กดไปนะความน่าสนใจรุ่นนี้คือถ้าเกิดแบตคุณเหลือเยอะอย่างที่ผมบอกคุณกด EV วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้หรือถ้าเกิดจอดเฉยๆแล้วไม่ได้รบกวนใครนะผมปรับเป็นมาตรวัดตรงนี้ก่อนอันนี้คือยังปกติอยู่นะอันนี้ยังปกติอยู่นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเขาจะมีปุ่มตรงนี้เซฟกับชาร์จเซฟคือเซฟไฟฟ้าเวลาขับส่วนถ้าเกิดกด2ทีจะเป็นชาร์จคือบังคับให้เครื่องติดมาปั่นไฟดูนะ3 2 1เครื่องติดแล้วนี่ละกราฟิกเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะมีสีแดงวิ่งมาวิ่งมาเข้าแบตคือจอดเฉยๆก็ปั่นไฟได้เออนี่คือความดีผมชอบนะครับแล้วก็ถัดลงมาเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอันนี้ระบบขับ4ทวินมอเตอร์ของเขานะครับเนี่ยดันขึ้นดันลงมีอะไรบ้างนะครับมีล็อกที่เป็นแบบล็อกนะไม่ใช่หินนะล็อกสโนว์นอร์มอลซึ่งแต่ละโหมดก็จะเป็นการส่งกำลังแต่ละล้อที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เขาเซตนะจะเพิ่มเติมความมั่นใจมากขึ้นนะนี่โหมดสปอร์ตคือเครื่องกับแบตเนี่ยทำงานเต็มที่โคตรแรงนะที่เท้าแขนมีหนังมาให้เปิดขึ้นมาไม่ได้มีอะไรเป็นบล็อกเก็บของเฉยๆแล้วก็ด้านบนคุณผู้ชมกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับอันนี้ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนะที่เก็บแว่นก็มีนะครับแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกมีไฟคนขับล่ะมีกระจกมีไฟหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับตอนหน้าผมว่าเป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายเลยแหละเนี่ยค่อนข้างโปร่งเลยเห็นป่ะเนี่ยผมนั่งแบบชิวๆเลยนะทีนี้ไปดูด้านหลังกันต่อนะฮะด้านหลังเนี่ยเล็กรูมเหลือเยอะเลยแผงประตูมีไดมอนด์คัทเหมือนกันกระจกลงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเบาะด้านหลังก็เป็นไดมอนด์ติดตั้งค่อนข้างสูงเลยนะครับสามารถปรับระดับได้ความชันนี่คือชันสุดนะครับสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4ได้ประมาณ4สเต็ปอันนี้คือเอ็นสุดเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดู
อันนี้เซตใช้งานจริงนะตอนหน้าคุณผู้ชมคุณดูเล็กรูมดิเนี่ยผมสูง172นะครับด้านหลังมีช่องแอร์มาให้นะฮะแล้วก็มี USB รวมไปถึงช่อง 1,500 วัตต์เหมือนด้านหลังแต่ต้องเปิดระบบไฟก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีราวจับมาครบเลยมีตะขอเกี่ยวมีไฟส่องสว่างต่างๆนะครับและนี่คุณดูผมนั่งอันนี้คือ172คุณดูดิสบายดีนะแล้วปรับเอ็นเงี้ยคืออย่างที่บอกถ้าเกิดคุณไปจอดที่ห้างหรืออะไรเงี้ยรอใครจอดติด EV ไว้เปิดแอร์นั่งทำงานสบายเออเนี่ยมันเอ็นกำลังดีเลยแล้วก็กระจกบานใหญ่ไม่เมาแน่ๆนะครับในส่วนของที่เท้าแขนมีมาให้เป็นหนังล็อกแบบนี้เลยเออตำแหน่งกำลังดีบางรุ่นเนี่ยพอเปิดมาล่วงนะฮะอันนี้คือล็อกแบบนี้อันนี้คือโดยรวม Mitsubishi Outlander PHEV นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมุมมองเบาะโดยสารนะตอนหลังแล้วก็ดูแดชบอร์ดว่าเออมันก็จะดีไซน์เป็นประมาณเนี้ยสำหรับคนที่แบบอยากเห็นห้องโดยสารกว้างๆนะครับในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่ผมบอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องยนต์และพูดถึงสเปคและสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะรุ่นนี้คุณผู้ชมลำโพง6จุดนะฮะแล้วก็แอร์แบ็คเนี่ยรอบคันนะ7ลูกนะครับคือมีคู่ทั้งหมดแล้วก็จะพิเศษตรงที่เขามีตรงหัวเข่าคนขับนะครับในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่มีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับ Blind Spot RCTA กล้องมองรอบคัน360องศานะครับแล้วก็ Lane Change Assist ซึ่ง Lane Change เนี่ยไม่ได้ดึงกลับแค่แจ้งเตือนเฉยๆนะฮะ ABS EBD Traction Control Hill Assist ออกตัวมาทางลาดชันช่วยหมดนะครับนะในส่วนของระบบตัดการส่งกำลังก็อย่างที่บอกถ้าเกิดด้านหน้ามีรถแล้วคุณจอดอยู่ใกล้ๆอยู่ดีคุณกระทืบคันเร่งรถจะไม่ไปก็จะร้องตึ๊ดๆๆมีมานะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูนะในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อว่าเป็นอย่างไรและเดี๋ยวพูดว่าเฮ้ยมันเหมาะกับใครเนี่ยผู้ชมตอนนี้เครื่องติดอยู่นี่คือเสียงเครื่อง 2,400 อ่ะผมปรับเป็น EV ก่อนแล้วกันพอกดเสร็จปุ๊บเครื่องดับเพราะว่าไฟพอเนี่ยนี่คือความดีอย่างที่บอกเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงตรงที่เขายังไม่ได้มีตัวโชคมาให้นะมันจะเป็นค้ำยันแบบนี้นี่นะครับแต่มีแผ่นปิดกันความร้อนอะไรต่างๆมาให้ครบคันเลยนะคุณผู้ชมนี่ตัวคูลแลนต์กำลังเดือดเลยเพราะว่าระบบไฟฟ้ามันยังทำงานอยู่คือผมยังไม่ได้ดับรถอะแต่เครื่องดับแค่นั้นนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งเครื่อง 2.4 แล้วก็มอเตอร์นี่ Plug-in Hybrid EV เนี่ยพอคุณเห็นสายส้มๆเนี่ยคุณรู้เลยว่ารถคันนี้คือมีพลังไฟฟ้ามาเอี่ยวแน่ๆผมพูดสเปคก่อนละกันนะครับคันนี้ค่อนข้างแรงม้าแรงบิดเยอะในส่วนรุ่นนี้นะครับผู้ชม Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ MyWeg 2.4 ลิตร128แรงม้าแรงบิด199นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครโนส2ตัวคู่หน้าคู่หลังนะคู่หน้า82แรงม้าแรงบิด137นิวตันด้านหลัง95แรงม้า195นิวตันซึ่งกำลังแรงม้าแรงบิดรวมก็อยู่ที่305แรงม้าแรงบิด531นิวตันเมตรระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับแม็กฟาสันสตัดช็อคอัพเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยมัลติลิงค์ดิสเบรก4ล้อแล้วก็เป็นรุ่นขับ4นะครับซูเปอร์ออลวีลคอนโทรลอันเหนียวหนึบของเขายกมาจาก Lancer Evolution นั่นเองนะครับเกียร์เป็นแบบสปีดเดียวอย่างที่บอกนะฮะซึ่งมันเป็นระบบของไฟฟ้าเขานั่นแหละวืดเดียวโคตรแรงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้และอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยทางรถเขาเคลมมา40กว่าโลแต่ขับจริงๆเนี่ย50กว่าโลขึ้นไปได้สบายๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของการชาร์จไฟนะครับถ้าชาร์จแบบไฟบ้านปกติซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเสียบวอชาร์จปกติไม่ได้นะคุณต้องมีวอชาร์จที่ติดตั้งพิเศษซึ่งมิตซูเนี่ยเขาช่วยออก 20,000 เวลาซื้อนะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์ระบบแบตเนี่ยมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยรับประกัน10ปีถึง 160,000 กิโลผมว่าไว้ใจได้นะหลักๆโดยรวมประมาณนี้คุณผู้ชมนะอย่างที่บอกว่าเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยคือถ้าเกิดดูที่รูปลักษณ์อาจจะดูเอาไปหน่อยตามชื่อเพราะว่าโมเดลเยียร์เขานานแล้วนะ 8-9 ปีแล้วนะแต่ถ้าเกิดดูถึงความอรรถประโยชน์การใช้งานผมว่าโอเคอยู่นะแต่ราคาค่าตัวถ้าเรียนตามตรงก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณได้รถ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเร่งแรงแล้วก็นั่งใช้งานได้จริงเนี่ยโอเคเลยและข้อสังเกตคืออะไรเดี๋ยวผมจะรวมความให้ฟังนะคันนี้ Plug-in Hybrid ก็จริงเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้ได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณใช้คุณต้องมีวอชาร์จเฉพาะเพราะว่าหัวชาร์จเนี่ยเขาไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านปกติได้ต้องมีวอชาร์จที่แยกออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ 13.8 กิโลวัตต์อาวเนี่ยเขาเคลมมา40โลก็จริงแต่ใช้งานจริงๆได้50กว่าโลอันนี้การันตีเลยเพราะผมลองมาแล้วนะครับส่วนช่วงล่าง Super Overview Control นะครับ
ป็นช่วงล่างที่ผมบอกเลยว่าดีที่สุดของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยที่ทำตลาดณตอนนี้ดีกว่ารุ่นอื่นหมดเลยหนึบเหนียวแน่นแต่ก็ยังมีคาแรคเตอร์ Mitsubishi อยู่คือยังมีนุ่มๆโยนโยนบ้างแต่มั่นใจพอตัวเลยส่วนอัตราเร่งคุณผู้ชม305แรงม้า531นิวตันเมตรนะฮะบอกเลยว่าดูแรงม้าแรงบิดเยอะแต่ใช้งานจริงมันไม่ได้เร่งแรงอย่างที่คุณคิดมันไม่ได้เหมือนรถ EV แต่ถามว่ามันมาไวไหมมันมาเรื่อยๆคือมันเร็วกว่ารถสันดาปแหละแต่แค่มันไม่ได้ว่าอย่างที่เราคาดว่าเฮ้ยมันมีพลังไฟฟ้ามันหลังติดเบาะหน้ากระชากไม่ขนาดนั้นมันมาสมูทสมูทนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆ Adaptive Cruise มีมานะครับแล้วก็ Blind Spot กล้อง360องศาเซ็นเซอร์กับระยะมีมาแต่เลนคีปปิ้งเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับออโต้ไม่มีมีแค่แจ้งเตือนนะครับก็ว่ากันไปนะถามผมว่าคุ้มไหมผมว่าถ้าเกิดคุณใช้งานได้ครบอะใช้ทั้งปลั๊กอินไฮบริดนะขับไปทำงานระยะบ้านเรากับออฟฟิศไม่ไกลมากนะครับแล้วคุณชาร์จไฟได้ต่างๆเนี่ยคุ้มแล้วคุณไปออกแคมป์ได้ใช้ปลั๊กต่างๆคุ้มแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้พวกนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยเดี๋ยวผมปิดด้านท้ายแล้วกันนะก่อนจากกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชั่นนะครับรวมไปถึงนะอย่าลืมด้วยนะตอนนี้ Facebook Fanpage มีแล้วโคกี้พีฝากไปกดไลค์ฝากไปติดตามไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรหรือว่าจะเป็นการพาชมอะไรต่างๆฝากติดตามไว้ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยมาติดตามไปแล้วขอบคุณมากๆบางคนมาดูนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV GT Premium ราคาค่าตัว 1,749,000 บาทผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังจะซื้อหรือกำลังสนใจหรือกำลังอยากได้ Outlander PHEV คันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ